วันนี้มารอพี่โค้ดนัดกินข้าวนะเนี่ยตั้งแต่กลางวันนี่มันจะกินข้าวเย็นอยู่แล้วนะไม่รู้มันจะนัดมาทำไมกินข้าวกลางวันนัดกินข้าวเย็นก็จบเรื่องใช่ไหมพี่โค้ดนะเป็นคนที่สมองช้า7 เดือนยังนอนอยู่ในเปย์อ่ะเดินก็ช้าอะไรอะไรก็ช้ากว่าคนอื่นเขาขวบกว่าๆ2 ขวบเขาเพิ่งจะหัดพูดนะแล้วเขาก็ไม่มีกิจกรรมเลยนอกจากนอนอยู่ในเปย์อ่ะจนความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นกังวลให้มันผิดปกติอะไรหรือเปล่าทำไมถึงชื่อว่าโค้ดดีอ่ะพ่อเขาตั้งเพราะว่าพี่คัตแล้วก็พี่โค้ดของจองตอนเกิดมาเห็นหน้าพี่โค้ดแป๊บแรกมาจากความรู้สึกนั้นไงคือตอนนั้นอยากจะได้ลูกผู้หญิงมากตอนที่น้องหน้าโค้ดที่รู้สึกจะเสียใจนิดพี่โค้ดเป็นคนที่มีเสน่ห์ตั้งแต่เด็กเวลาพี่โค้ดก็ยิ้มยิ่งเป็นผู้ใหญ่นี่จะชอบมากเลยดูเหมือนใสซื่อนะจริงๆแล้วเป็นไงครับก็ใสไม่ค่อยซื่อเรื่องผู้หญิงพี่โค้ดเป็นไงบ้างพี่โค้ดเนี่ยนะสมัยเด็กเอาสาวมาตลอดเวลาเราก็เลยไม่รู้ว่าสาวคนไหนมันใช่หรือไม่ใช่เราก็เลยทำหน้าตาเฉยๆไปไม่รู้ว่าเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหตุการณ์อะไรบ้างที่แสบของพี่เบสส่วนมากจะเป็นเรื่องสายมากกว่าที่เขาชอบแวะโน่นแวะนึกก่อนจะถ้าโรงเรียนเนี่ยมันผ่านบ้านเพื่อนก็มีผ่านร้านอาหารร้านเกมเนี่ยร้านเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่โค้ดเนี่ยติดมากมากถึงตอนโตจนเดี๋ยวนี้น่าจะมาติดตั้งแต่เกิดแล้วมึงสงสัยตอนนั้นเริ่มเห็นแววอะไรของพี่โค้ดบ้างไหมชอบทำกิจกรรมที่ไปต่างจังหวัดหรือไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่โค้ดพอเรียนจบพี่โค้ดก็ไม่ได้รับปริญญานะพี่โค้ดไปเรียนต่อเลยเรียนที่ออสเตรเลียเลยแล้วเขากลับมาทำอะไรต่อพี่โค้ดก็ยังไม่ทำอะไรกลับมาเขายังนั่งนอนอยู่ที่บ้านเลยจนม้าต้องไล่เขาไปทำงานอ้วนขึ้นเรื่อยๆพี่เขาอ้วนเขาอ้วนข้างนอกเขาอ้วนไม่ได้อ้วนในบ้านพี่โค้ดนอนเป็นยังไงนะเรื่องนอนนี่นะพี่โค้ดอย่าให้พูดเลยนะคนนี่เสียงดังมากโทรศัพท์เนี่ยใกล้กันขนาดอยู่อย่างนี้นะยังไม่ยอมตื่นเลยอ่ะเป็นคนที่เรียกยากมากไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้วันนี้ขอจบการเผาลูกแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอให้มีความสุขกันทุกบ้านก็แล้วกันเอาละบายบายละไปกินข้าวละ